สตรอเบอรี่ก่อนเป็นไงอร่อยไหมสวัสดีเด็กๆยายมีมาแล้วที่มาวันเนี้ยก็ไม่มีอะไรมากหรอกอ้าวแล้วมีอะไรยายอ้าวก็บอกว่าไม่มีอะไรมากไงโอ้ยล้อเล่นคือยายจะมาปรึกษาเองอะทองดีคือยายคิดว่ายายอยากจะเปิดร้านขายไอศกรีมเองว่าดีมะโอ้ดีเหมือนกันนะครับยายอากาศร้อนๆอะโอ้น่าจะขายดีนะแล้วยายไม่ขายของเล่นแล้วเหรอครับเจ๊งไปละเจ๊งไปละ แล้วยายทำไอศกรีมเป็นนะครับโอ้ยเป็นจริงที่ยายซื้อมาแล้วอุปกรณ์นี่เครื่องทำไอศกรีมเออไหนเอ็กถ่ายให้เด็กๆดูไกลๆสิบิงโกแมชชีนอ๋อเป็นเครื่องทำไอศกรีมอ้าวมันของเด็กเล่นนี่ยายเฮ้ยเดี๋ยวจะมาพิสูจน์ให้ดูว่าไอ้ของเด็กเล่นเนี่ยมาทำไอศกรีมได้จริงๆนะโอ้มันออกมาเป็นไอศกรีมแบบนี้เลยโอ้น่าตื่นเต้นยายแกะเลยดีกว่ายายอ๋อเดี๋ยวยายแกะให้ดูนี่ลงทุนนะขายของเล่นทั้งร้านเลยลงทุนถ้าเจ๊งคราวนี้อีกตัวใครตัวมันละนะลูก ออกมาโอ้นี่เครื่องมันโหเครื่องมันสวยมากเลยยายเดี๋ยวเรามาประกอบเครื่องไม้เครื่องมือกันก่อนถ้าขายไอศกรีมไม่ได้เรื่องนะเปิดขายหวยแล้วนะ ไม่ได้ยายอ่ะมาประกอบเครื่องกันยายเขามีอะไรมาให้ด้วยนี่ยายถ้วยไงลูกมีถ้วยมาให้ใส่มีช้อนมาให้ด้วยไอข้างบนนี่มันคืออะไรนะอ๋อไม่มีอะไรอ๋ออันนี้ยายเขาแค่เอากดลงแค่นี้เองกดผลไม้ลงไปและเครื่องนี่ยายใส่ทางไหนล่ะนะอ๋อนี่ยายต่อทางนี้ก่อนลูกแค่นี้เสร็จเราทำไอศกรีมได้ละแล้วเราจะทำไอศกรีมจากอะไรยายยายซื้อมาแค่ตู้เย็นมาแล้วนะเองลงไปหยิบมาสิดูสิว่ามีอะไรมาบ้างเอาละและนี่ก็คือสิ่งที่เราจะนำมาทำไอศกรีมวันนี้นี่อันแรกก็คือสตรอเบอรี่ยายแช่เย็นเจี๊ยบมาเลยนะลูกบักเป้งเลยยายลูกใหญ่มากเลยยายซื้อสตรอเบอรี่มาเท่าไหร่ล่ะ50บาทลูกยายจะขายถ้วยเท่าไหร่อ่ะโอ้ยเด็กๆอ่ะขายถูกๆถ้วยละ10บาทก็พอลูกอ้าวสตรอเบอรี่50ขายไอศกรีม10บาทคือยายว่าเจ๋งเนาะต่อมานี่คืออะไรยายนี่ก็กีวีไงลูกกีวีโอ้กีวีรสชาติมันเป็นยังไงอ่ะเองลองชิมดูสินะยายมันคล้ายๆแอปเปิ้ลนะยายเนาะแต่มันหวานกว่าแล้วนี่ก็คือแตงโมโอ้แตงโมยายว่าเรามาลองกันที่ไอศกรีมสตรอเบอรี่กันเลยใส่ไปละลูกหนึ่งสองลูกไปเลยเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้นี่มาเตรียมตัวกดมือหนึ่งกดแล้วก็มือหนึ่งหมุนลุยเลยครับโอ้ต้องกดแรงๆยายมันออกมาแล้วยายไอศกรีมออกมาแล้วกดแรงๆโอ้โหมันเหมือนอึเลยยายโอ้โหแค่หมุนก็ได้ไอศกรีมยายใส่อีกนะลูกนะอีกลูกนึงอ่ะกดหมุนยายใจเย็นเบาๆยายทำไมมันไม่มุนม้วนเหมือนเขาเลยอ่ะสงสัยเราจะแช่แข็งเกินไปอ่ะลูกมันไม่มีน้ำออกมาเลยอ่ะลูกงั้นยายเอาเป็นไอติมแบบไอศกรีมแบบผสมเลยไหมโอเคนี่เป็นสตรอเบอรี่ใช่ไหมผสมกีวีเข้าไปด้วยยายอ่ะใส่กีวีเข้าไป1ชิ้น2ชิ้นอ่ะยายเดี๋ยวผมช่วยกด1 2 3โอ้นี่ไงสตรอเบอรี่ยังเหลือผสมกีวีออกมาแล้วโอ้สี oh, no. รับไม่ได้เลยทีเดียวสี โอ้โหใครจะกินได้ไอติมแบบเนี้ย โอ้โห
และเอ็งคิดว่ามันเป็นอาชีพที่เหมาะกับยายไม่รู้อยากไปทันเปิดร้านเละๆแล้วดูสีอย่างเงี้ยลูกค้าที่ไหนจะมากินอ่ะลูกโอ้ยยายยายเดี๋ยวผมเอาเครื่องไปล้างให้ก่อนเดี๋ยวเรายังเหลือแตงโมพอก่อนยายมันน่าเกลียดมากเลยดูไอศกรีมสตรอเบอรี่กับกีวีออกมาอย่างเงี้ยเอ็งก็เอาสตรอเบอรี่ประดับหน่อยสิลูกสักลูกนึงเอาอย่างงี้อ่ะยายแค่เนี้ยดูน่ากินขึ้นมาแล้วเห็นมั้ยเดี๋ยวยายแก้ตัวด้วยไอศกรีมแตงโมนี่ล้างเครื่องมาละเอาถ้วยใหม่นะลูกนะวางถ้วยลงไปใส่แตงโมลงไป1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นก่อนละกันลูกเอาล่ะหมุนไอศกรีมแตงโมออกมาได้อ้าวออกมาออกมาแล้วโอ้มันต้องกดแรงๆอ่ะลูกกดแรงๆใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไปอีกปุ๊ดๆออกมามันไม่เป็นเส้นยาวๆเหมือนเขาเลยอ่ะลูกนี่มันต้องกดให้ต่อเนื่องโอ้ยพอก่อนยายว่าพอก่อนลูกโอ้ถึงมันจะเละนะแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการทดสอบรสชาติก็ละกันอะทองดีเองมานี่เองมาลองชิมให้ยายหน่อยสิว่าไอศกรีมที่ยายทำออกมาเนี่ยรสชาติเป็นยังไงโอ้ยให้ผมกินจริงๆอันนี้ดูสีดิอาทองดีมาลองชิมให้ยายหน่อยสิดูสิว่าเปิดร้านได้ไหมไอ้ผมกินจริงเหรอเออกินกับไปเถอะเดี๋ยวลองจากไอศกรีมแตงโมก่อนก็แล้วกันโอ้นี่เด็กๆมันออกมาเป็นเส้นๆแบบนี้นะแตงโมไอศกรีมกินเข้าไปเลยอ้ํมันเป็นยังไงล่ะโหไม่น่าเชื่อว่าอร่อยไม่น่าขายยายตายแล้วมันจืดมากเลยอ่ะแต่มันก็ได้รสชาติแตงโมนะครับเด็กๆหูยายแต่อันเนี้ยสตรอเบอรี่กับกีขี้กีวีกินเข้าไปดูสีดิเดี๋ยวขอลองสตรอเบอรี่ก่อนนะยายอีเป็นไงอร่อยไหมยายว่าแล้วเชียวสตรอเบอรี่ผสมกีวีอ่ะผมรู้ไปหมดเลยยายเราเมื่อกี้กินไอติมแตงโมไปนะครับคราวนี้เรากัดแตงโมธรรมดาแตงโมธรรมดาอร่อยมากแต่ถือว่าเด็กๆก็สามารถเอาไปเล่นขายของกับเพื่อนๆได้มันสามารถกินได้จริงๆนะครับแล้วก็ผลไม้เนี่ยกินไปก็มีวิตามินมีประโยชน์ทุกอย่างนะครับแต่ต้องระวังเรื่องความสะอาดด้วยผมว่ายายเปิดร้านของเล่นเหมือนเดิมดีกว่าเดี๋ยวเด็กๆรู้จักก็มาเดี๋ยวเปิดร้านขายไอติมแล้วนะไม่ไหวอ่ะยายเจ๊งอ่ะเจ๊งไปเถอะไปจัดร้านของเด็กเราเหมือนเดิมมันไม่ขายหรอกไอ้จักรีมอ่ะ